บทบาทของทหารกับการปกครองประเทศเป็นดัชนีในการวัดประชาธิปไตยได้ไหมถ้าผมดูผมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวกนะฮะว่าผมไม่อยากใช้คำว่าลดอำนาจเขาอะไรทำนองนั้นนะฮะแต่ผมดูเหมือนกองทัพได้พยายามปรับตัวไปตามภารกิจนี่อาจจะอยู่ชายแดนบ้างแล้วก็เมื่อว่างศึกก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นกระบวนการเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาอยู่โดยรวมผมว่าทหารปรับตัวไปในทิศทางที่เข้าสู่ระบบมากขึ้นระบบของสังคมที่ควรจะพัฒนาไปนะฮะวัดได้ในแง่ความเป็นประชาธิปไตยในแง่ที่ว่าสัญลักษณ์ของเผด็จการเนี่ยถอยลงโอกาสที่จะเกิดเรื่องราวเหมือนในประวัติศาสตร์เนี่ยทั้งในแง่บทบาทขององค์กรทางราชการทั้งในแง่พัฒนาการของประชาชนเนี่ยผมว่าดีขึ้นความเห็นผมนะครับหมายความว่าถ้าบทบาทของทหารที่เข้ามาแทรกแซงการปกครองก็ดีเนี่ยน้อยลงเนี่ยดัชนีตัวนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผมดูว่าดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นครับจะมีรัฐประหารอีกไหมครับตอบว่าไม่มีเลยคงไม่ได้ฮะแต่ว่าโอกาสเนี่ยนะฮะผมคิดว่าน้อยลงสุทธิชัยมองอย่างไรตรงนี้ครับถ้าดูวิธีครองอำนาจวิธีอยู่ในอำนาจวิธีลงจากอำนาจเนี่ยมันบอกถึงในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าชัดเจนครับชัดเจนครับครับชัดเจนครับผมว่าอย่างผมคิดว่าพอยึดอำนาจทุกครั้งก็จะมีเวลาปกครองได้สั้นลงก็แปลว่าความอดทนของประชาชนจะมีน้อยลงจะไม่เคยมีใครยึดอำนาจแล้วลงมาเองนะครับสังเกตนะครับไม่ใช่บอกว่าเอาแล้วได้เวลาแล้วครับว่าจะได้สั้นลงแล้วนะครับฉะนั้นจะต้องมาเป็นแรงกดดันนั่นผมเชื่อว่ามาจากประชาชนผมมองว่าบางครั้งเนี่ยประชาชนก็ได้นิสัยที่ไม่ดีมาจากนักการเมืองมาจากข้าราชการประจำแล้วมาจากส่วนอื่นของสังคมที่สั่งสมแล้วประชาชนก็จะเรียนรู้บทเรียนของตัวเองบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้จะได้สิ่งที่ตัวเองได้ง่ายกว่าฉะนั้นจะบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวขึ้นมาต้องเรียกร้องต่างๆมันเริ่มที่ไหนมันต้องเริ่มจากว่าประชาชนเองต้องมีพื้นฐานก่อนว่าถ้าฉันรวมตัวถ้าฉันเรียกร้องแล้วจะได้ตามนั้นแต่มิฉะนั้นถ้าฉันเป็นศรีถนนชัยถ้าฉันมีทางลัดฉันจะขอทางลัดเหมือนกันมันก็ต้องเริ่มจากทุกฝ่ายผมเชื่อว่าร่วมจากทุกฝ่ายที่จะต้องยอมรับว่านี่คือกติกาใหม่นะทุกฝ่ายใครเบี้ยวใครหาทางลัดไม่ได้แล้วครับผมถือว่าประชาชนก็จะรู้แล้วว่าเอาละต่อไปนี้กติกาเดียวกันหมดนะต้องทำตามกติกาเท่านั้นครับฉะนั้นผมเรียกร้องขอสร้างถนนตำบลผมอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านโน้นที่อีสานกับใต้ก็จะเรียกร้องเหมือนกันฉะนั้นถนนจะไปสร้างพร้อมกันทั่วประเทศไม่ได้เอาละเรามาดูกันว่าเขาจะใช้ทรัพยากรของประเทศให้เป็นธรรมที่สุดเท่าไหร่เราจะยอมผมว่านี่คือกติกาที่ต้องให้มีความชัดเจนครับอาจารย์อภิสิทธิ์ครับสมมติการเมืองมีปัญหาหรือรัฐบาลในระบบเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเราไม่อยากจะให้ใช้วิธีการนอกรัฐธรรมนูญอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าคงจะช่วยได้แต่ผมคิดว่าภัยที่มีต่อประชาธิปไตยตอนนี้คงจะมาจากด้านอื่นมากกว่าแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าน่าห่วงที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มทุนที่เข้ามามีอิทธิพลต่อประชาธิปไตยผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวซึ่งกำลังทำลายประชาธิปไตยอย่างเงียบๆแล้วก็ทำมาต่อเนื่องอาจจะประมาณ10ปีหรือยาวนานกว่านั้นเล็กน้อยนะครับภัยที่เราพูดถึงเรื่องการซื้อเสียงนะครับแล้วก็เข้ามาสู่วงจรของการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้น่าห่วงมากเพราะว่ามันจะไม่เห็นจงแจ้งเหมือนกับเวลาที่เราไปต่อสู้คัดค้านเผด็จการนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเข้ามากัดแล้วก็ทำให้ระบอบประชาธิปไตยนี่ค่อยๆสึกหรอไปทุกวันโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งน่าห่วงกว่าแล้วก็คงจะต้องมีความเข้มงวดกวดขันกันมากขึ้นว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับผมก็ชัดเจนว่าทั้งกลุ่มทุนที่คุณอภิสิทธิ์เอ่ยถึงเนี่ยมีความจริงมีบทบาทไม่ใช่เพิ่งมีความจริงมาพร้อมๆกับบทบาทของการปฏิวัติโดยซ้ำไปบางครั้งกลุ่มทุนในหลันทุนนั้นมีการปฏิวัตินะครับฉะนั้นมันไม่ใช่เพิ่งไม่ใช่แยกว่าบทบาททหารประชาธิปไตยขึ้นแล้วกลุ่มทุนเข้ามาทดแทนผมมองว่าเป็นปัญหาของประชาธิปไตยไทยมาตลอดและจากนี้ไปจะมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจจะเป็นตัวกำหนดแล้วก็ชี้ชัดมากขึ้นขณะเดียวกันที่ทหารจะประพฤติตนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ว่ากลุ่มทุนเนี่ยจะเอาทั้งสองอย่างคือเอาทั้งประชาธิปไตยแล้วก็เอาทั้งอิทธิพลของตัวเองด้วยและจะมาในรูปทุกรูปแบบครับครับ